ท่านคันหัวมากเลยนะท่านนี่คือไอ้ซามูไรไม่ต้องกูไม่แพ้กูโอ้โหโอ้โหถามมาได้ควันกระหว่างถามต้นไม่ต้องถามต้นถ้าต้องการต้องการอะไรยอดอ่อนของใบชาเขียวบุรงฮ่องเกือบตายเกือบตายเหรอข้าก็เกือบตายเหมือนกันโอ้โหไม่น่าเชื่อด่าไม่ช่วยเลยเลยธนูเนี่ยปรับไว้ทำไมแล้วเมื่อกี้ข้าเห็นแล้วว่าท่านมาตรงนี้ท่านเห็นยอดออกเป็นชาแล้วและท่านต้องการเห็นแสงอรุณมันคืออะไรครับแสงแรกของฤดูแสงแรกของฤดูเกี่ยวเพื่อท่านจะได้ดื่มชาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปใช่แล้วไม่งั้นท่านก็ลาดุลไปเลยกันไปบายข้ายังไม่ตายข้าแค่เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ดีใจมากที่เจอทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอบคุณใจมาเจอเป็นแฟนของข้าข้าคิดถึงมึงมากข้าเชื่อท่านจะจับดาบเยอะเลยเวลาคุยกับทุกคนมากก็ข้ากลัวท่านชักดาบมากเลยทำไมต้องชักดูล่ะไหนลองดูสิว้าวเล่นพอแล้วนะท่านเก็บดีกว่าเดี๋ยวมันโดนเหมือนธนูท่านอีกเมื่อกี้แม่ชีวิตเราลำบากอะไรกันได้ครับทางว่าเกียร์ข้าลำบากแม่พอกันเลยเนี่ยข้าแต่งตัวนานวันนี้มาทักทายทุกคนเลยในแต่ละเมืองของท่านครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าทำไมถึงท่านมาในลูกซัมไรแบบนี้นั่นสิที่มาที่มาท่านไม่รู้เลยเนอะก็สตอรี่บอร์ดมันมาอย่างงี้ไม่งั้นไม่ใช่ครับก็คือคุณต้องพูดกันใช่ไหมจริงๆแล้วคือเวลาร่วมงานกับโอชินะครับจะมีความสนุกตื่นเต้นรู้สึกทุกครั้งเลยนะครับเริ่มงานกับโอชิตั้งแต่3ปีที่แล้วครับนะครับได้ร่วมงานเคียวโฮก่อนอันนั้นนะครับโฆษณาแรกของโอชิก็เลยโดนจับตัดผมหน้ามันเลยได้ต้อนรับผีมากนะครับก็มีอันอื่นประมาณเรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็สนุกทุกครั้งแล้วก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้ร่วมงานกับโอชิครับตอนนี้ก็ได้เป็นโอชิโกแล้วขอบพระคุณทุกคนมากครับโกและนี่ก็ที่สุดของโกแล้วนะสำหรับโอชิโกเกียวโกนะที่สุดจริงๆแล้วติดปากมันปล่อยผมไม่ทันอาจจะรู้สึกว่าคนลุกนิดนึงครับผมแต่เท่แล้วนะครับผมแต่ว่าที่มาที่ไปที่รู้สึกว่ามาเป็นโอชิโกแล้วท่านต้องมาแต่งในลูกซามูไรแบบนี้อยู่ดีลูกแรกพอท่านเห็นว่าท่านต้องแต่งเป็นซามูไรแล้วตกใจไหมว่าท่านจะต้องมาทำอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าชาเคียวคุโรเนี่ยครับเป็นชาหนึ่งในชาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับก็ก่อนตายต้องกินอันนี้ถ้าพูดจริงๆนะคือทุกคนต้องทานนะครับต้องหาทานให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของเขาเลยนะครับก็เหมือนผมนะครับรับบทเป็นซามูไรและโดนแบบโดนยิงมาในสงครามอะไรเงี้ยก่อนที่จะตายก็จะต้องขอชิมชาอีกสักครั้งหนึ่งอันนู้นฮักคิวกุโรชาโร่もう一度味わいたいเรื่องเรื่อยๆอันนี้คงเพื่อนดิคงเป็นคราบเลือดใช่ไหมท่านใช่ท่านขาดจากสงครามนี้มาใช่ครับขาดคิดว่าเป็นคราบเลือดเป็นตัวอักษรด้วยใช่มันก็มันเป็นชาที่หายากมากนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทุกคนควรจะต้องหาทานกันนะครับทีนี้โอชิโกนะครับได้นำมาให้คนไทยได้ทานถึงที่นี่แล้วนะครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยครับปรบมือครับแต่อยากเห็นว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนนี่ไม่ใช่พ่อลูกอ่อนครับซามูไรเมียหน้าอ่อนนะครับซามูไรเมียหน้าอ่อนนั้นอยากจะรู้ว่าถ่ายทำมาอลังการขนาดไหนภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้อยากดูกันไหมครับ
ชุดนี่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับ15กิโลแล้วครับตอนถ่ายนี่จะเป็นลมจริงหรอจริงครับมันลำบากจริงมาจากญี่ปุ่นนะครับหนักมากๆครับซามูไรไม่รู้ว่าเขาแต่มันเท่มากรู้สึกว่ามีฉากต่างๆอลังการกี่มากผมว่าอยากอุบไว้ก่อนดีกว่าให้เขาไปดูดีกว่านะครับสำหรับภาพยนตร์โฆษณานี้ครับโอชิโกะคิโอโรเชิญท่านผู้ชมครับ